ดีครับทุกคืนวันศุกร์เพชรลาม่านะครับเขาบอกว่าคนเรามีทั้งความสุขและก็มีความทุกข์ครับสองสิ่งนี้จะมาด้วยกันเสมอแต่มีหลายคนครับบอกว่าอยากรู้จังเลยว่าความทุกข์ถ้ามีแล้วทำอย่างไรถึงหายทุกข์และที่สำคัญครับคนส่วนมากจะไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตนั้นคืออะไรวันนี้แขกรับเชิญของเราทิตินาถ ณ พัทลุงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเพชรรามาในคืนนี้เหมาะสำหรับบรรยากาศในช่วงเวลานี้ในสังคมนั่นก็คือหลายท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกมีความทุกข์แน่นอนครับผู้หญิงคนนี้สามารถคลายทุกข์กันได้ครูอ้อยทิตินาถ ณ พัทลุงสวัสดีครับกรี๊ดขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยโอ้โหนะฮะนึกว่าศิลปินเกาหลีมานะฮะไปไหนไปไหนมาไหนแบบนี้ตลอดนะครับก็บางทีปกติหนักกว่านี้นะคะหนักกว่านี้โอเคประมาณว่าเดินเข้ามาแล้วจับมือแล้วยืนน้ำตาคลออย่างเงี้ยแต่ว่าบันทึกเทปรายการโทรทัศน์เราให้ได้แค่ประมาณ100คนก็มากันเต็มที่ทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านรู้จักนะฮะครูอ้อยละกันเนาะในนามเข็มทิศชีวิตกี่ปีแล้วครับชื่อนี้ที่เกิดขึ้นมาคู่กับครูอ้อยครับเข็มทิศชีวิตจริงๆครูอ้อยเริ่มบรรยายเนี่ย19 ปีแต่นั่งห่างแล้วหนังสือเนี่ยออกมา11 ปีแล้วเข็มทิศชีวิตจริงๆนิยามหรือความหมายเอาให้คมที่สุดของมันคืออะไรครับจริงๆแล้วค่ะคือสิ่งที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อพาเราไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอครับมันจะต่างกับคำว่าเป้าหมายในชีวิตไหมครับเป้าหมายแปลว่าสิ่งที่เราอ่ะยังไปไม่ถึงครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นน่ะกำลังพาเราไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอค่ะเราอ่ะบรรลุผลที่มีความสุขได้ตลอดเวลาอ๋อหมายความว่าเหมือนกับเครื่องปล่อยจรวดของครูอ้อยนี่ก็คือลูกจรวดละค่ะไม่ใช่ฐานปล่อยฐานปล่อยนะฮะสมมติว่าตอนนี้คุณผู้ฟังอาหารกำลังนั่งดูเราอยู่หรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านหรือคุณผู้ชมในห้องส่งตอนนี้ครูอ้อยว่าเราก็เจอเรื่องอะไรมาเยอะตอนเช้าก่อนที่เราจะตื่นขึ้นมาวันนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นมายังไงมันมีความรู้สึกหนักๆในใจถ้าเราจำได้เสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นน่ะจะส่งเราไปในจุดที่ดีสุดเสมอเราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้เลยแล้วการที่เรามีความสุขเดี๋ยวนี้ค่ะมันจะนำความสุขนาทีหน้านาทีต่อไปแล้วพลิกสถานการณ์ในชีวิตของเราได้เหมือนที่ก้อยทำมาแล้วอ๋อตอนนี้ผมเริ่มมีความสุขแล้วครับก้อยฮะอาทิตย์แน่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาประเภทที่ทุกสารพัดปัญหา108ปัญหาวันนี้เดี๋ยวครูอ้อยจะหาวิธีในการคิดและคลายทุกข์ให้นะครับแต่ที่แน่ๆถามจริงๆครับในฐานะที่เป็นคนพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดเข็มทิศชีวิตของครูอ้อยก็มีตอนนี้เข็มทิศชีวิตของครูอ้อยไปถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยยังครับถึงจุดหมายทุกวันเลยคุณวัฒน์ครับถึงจุดหมายตั้งแต่วันที่ครูอ้อยอ่ะสามีเสียชีวิตลูกครูอ้อยอ่ะอายุยังไม่ถึง1 ขวบครูอ้อยรับมรดกมาเป็นหนี้100 ล้านบาทครับแล้วก็คนน่ะลุมกระทืบครูอ้อยเยอะมาก แต่วันนั้นนะคะเป็นวันที่ดีที่สุดเลยที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคนคนหนึ่งได้ค่ะวินาทีที่ทุกอย่างมันประดังพร้อมกันนะคะตอนที่เราจุดเทียนจุดดวงประทีปอะค่ะในหน้าศพวันนั้นอะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่จุดขึ้นในใจของครูอ้อยเหมือนกันครับคือความรู้สึกที่ว่าคนอื่นนะคะเขาเสียคนที่ตัวเองรักเสียของรักเสียเงินเสียชื่อเสียงเสียบางสิ่งบางอย่างกันทุกวันเลยครับแต่เราอะไม่เจ็บจนกว่าวันที่เป็นคนที่เสียเป็นเราเป็นของเราเป็นคนที่เรารักพอวินาทีที่เราเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราไปยึดไปจับว่าอันเนี้ยเป็นของเราปุ๊บมันทุกข์อะค่ะครับแล้วพอวินาทีที่รู้ว่าเราไม่ได้ต้องพยายามจะปล่อยซะด้วยซ้ำมันปล่อยอัตโนมัติอะค่ะต้องถามอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเล่ามาแบบนี้ค่ะถ้าในช่วงของเข็มทิศชีวิตของครูอ้อยช่วงที่ทุกข์ที่สุดน่าจะเป็นเรื่องนี้ถูกไหมฮะวันที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นขึ้นเพราะว่าตอนนั้นอ่ะครูอ้อยยังไม่มีเข็มทิศชีวิตเป็นของตัวเองตอนนั้นยังไม่มีเข็มยังไม่รู้จะไปทางไหนต้องถามนิดนึงวันก่อนมีกับวันหลังมีวันก่อนมีต้องถามกันแบบบ้านๆสติแตกระดับไหนวินาทีที่ได้ยินเสียงกระทบหูว่าไม่ต้องไปรับพ่อของน้องทะเลแล้วค่ะเขาเสียชีวิตแล้วใจมันเหมือนรู้สึกเลยว่าใจมันวูบลงไปอยู่ที่เท้าตัวซุดลงน้ำตาจะไหลแต่ภาพที่ครูอ้อยเห็นนะคะคือลูกซึ่งอายุ1 ขวบอ่ะยืดตัวขึ้นเป็นครั้งแรกเขายังเดินไม่ได้อ่ะค่ะแต่เป็นเด็กพูดได้แล้วแล้วกอดแม่ไว้แล้วเช็ดน้ำตาให้แม่วินาทีนั้นนะคะทำให้แม่คนหนึ่งอ่ะไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ตัวเองสติแตกได้เลยคุณนวัฒน์เสียใจที่สุดใช่ค่ะคุณนวัฒน์เชื่อไหมคะวินาทีนี้มีคนเยอะมากเลยอ่ะที่กำลังจะเป็นแม่หรือว่ากำลังจะแต่งงานหรือเป็นแม่ของใครบางคนนะคะถ้าเราอ่ะรู้ว่าชีวิตของเราอ่ะจะมีความหมายเพื่อใครบางคนนะเราจะไม่สามารถอนุญาตตัวเองอ่ะให้จมอยู่กับความทุกข์ได้นานเลย
คนตอนนี้ค่ะคุณนวัตที่มีปัญหามันเท่าๆกันทั้งนั้นแหละมันไม่ว่าจะเป็นหนี้เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าใครอ่ะจะเวิ้นเวอกับความทุกข์ของตัวเองมากกว่าขอให้ตอบสั้นๆคือถ้าใครเวิ้นเวอมากคนนั้นทุกข์ยาวเอาเป็นว่าถ้าทิ้งเวลาให้ไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อันนั้นก็คือความทุกข์ที่ยาวนานนะครับแต่ต้องถามถึงวิธีการณวันนั้นดีกว่าก่อนที่จะบอกถึงวิธีการเรื่องอื่นๆณวันนั้นนอกจากว่าลูกที่ก้าวยืนเป็นกำลังใจทำให้เรามีสติอย่างดียิ่งอะไรเพิ่มเติมที่ทำให้ครูอ้อยนั้นสามารถกลับชีวิตได้อย่างรวดเร็วค่ะครูอ้อยไปปฏิบัติธรรมกับคุณแม่สิริกรินชัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่อะค่ะครับแล้ววินาทีคุณแม่ยังไม่ได้มาถึงที่สอนนะคะมันเป็นบัลลังก์แรกครูอ้อยลงนั่งสมาธิปุ๊บปวดขาที่สุดในชีวิตอะคุณนวัตคนที่ไม่เคยทำอะค่ะวินาทีนั้นนะคะมันเห็นความปวดเป็นส่วนหนึ่งแล้วใจเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดูอยู่ครับมันเป็นมหัศจรรย์ของโลกสำหรับครูอ้อยเพราะทันทีที่เราเห็นว่าความทุกข์ความปวดเป็นคนละส่วนกับใจอ่ะวินาทีนั้นครูอ้อยรู้แล้วความลับของชีวิตมนุษย์ทั้งหมดคือแค่นี้ถ้าความทุกข์ยังแยกเป็นเหมือนของคนอื่นได้นะจากวันนี้ไปอ่ะไม่มีอะไรที่มาทำให้เรากระทบแล้วกระเทือนได้อีกอะไรเป็นตัวส่งทำให้ครูอ้อยคิดได้แบบนี้ครูอ้อยอยากชวนนะคะว่าเราอ่ะมันฝึกกันข้ามภพข้ามชาตินะคะวันนี้สมมติว่าคุณผู้ชมอะค่ะเศร้าแล้วก็ฝึกที่จะท้อชาติหน้าก็เศร้าอีกชาติหน้าก็จะเจอคนแย่ๆมากระทืบเราอีกเพราะว่าวิทยาศาสตร์ครูอ้อยเรียนด้านวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะวิทยาศาสตร์จิตใต้สำนึกอะค่ะบอกว่าทันทีที่เราคิดปุ๊บอะมันจะหลั่งสารเคมีลงไปในระดับเซลล์ของเราทำให้เซลล์ของเราอะค่ะเปลี่ยนแปลงแล้วก็คุ้นชินมีช่องที่รับสารความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากว่าสมมติว่าเราอะไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความทุกข์นานอะช่องของเซลล์ของเราที่รับสารเคมีเหล่านี้ค่ะมันจะมีน้อยที่รับสารด้านลบแล้วก็สามารถมีรูเยอะที่รับสารด้านบวกครับในวิทยาศาสตร์ค้นพบพิสูจน์แล้วนะคะ 2,600 กว่าปีหลังจากที่พระเจ้าตรัสเรื่องนี้เอาไว้ว่าถ้าเราหมั่นคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะเป็นแบบนั้นครูอ้อยอยากจะชวนว่าถ้าเราขยันที่จะทุกข์จังเลยอ่ะมีความทุกข์เป็นอาจินมีเรื่องอะไรบ่นมาก็ทุกข์ตื่นมาก็บ่นรถติดเช้าก็คิดถึงแฟนกลางวันก็คิดถึงแฟนอาหารไม่อร่อยเย็นก็คิดว่าแฟนจะไปไหนนะใช่เอออย่างนี้มันจะทำให้เรามันก็ทำให้เราได้รับสิ่งที่เราไม่ชอบค่ะผมว่าคนทั่วๆไปก็จะเป็นแบบนี้อยู่เสมอสมมติว่าคุณนวัตเคยเจอเพื่อนไหมคะอะไรอะไรก็ไม่ชอบใจทั้งนั้นเป็นโรคช่างติครับวันๆเนี่ยติได้อย่างเดียวครับไม่เคยมีอะไรดีพอไม่เคยมีอะไรดีครับทำไมก็จะทำให้เขาอ่ะได้รับสิ่งที่เขาไม่ชอบเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเรดาร์ในสมองเขาทั้งหมดอะค่ะมีชื่อนะคะชื่อ Reticular Activating System จะเป็นระบบเรดาร์ RAS อะที่ทำให้เขามองหามองเห็นสิ่งที่เขามองหาสมมติตอนนี้คุณผู้ชมอะค่ะมองหาแต่เรื่องดีๆในชีวิตคุณผู้ชมก็จะได้อ๋อหมายความว่าครูอ้อยกำลังคิดว่าถ้าสมองเราสั่งว่าหมกมุ่นอยู่กับอะไรสิ่งนั้นมันก็จะมามันก็จะมาเช่นหมกมุ่นว่าจะถูกรางวัลที่1ไม่แน่นะสักพักอาจจะถูกก็ได้ถือว่าคุณผู้ชมคิดง่ายๆคุณผู้ชมจะตัดผมทรงใหม่หรือซื้อกระเป๋าเนี่ยวันนี้เจ้าของกระเป๋าแบรนด์เนมเซเลบริตี้แบรนด์เนมมานั่งด้วยนะคะ เราอยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบนึงเนี่ยแล้วเราคิดอยากได้ Chanel ใหม่สักใบเราจะเห็นคนถือ Chanel เต็มเมืองไปหมดหรือคุณนวัตอยากซื้อรถเบนซ์ใหม่คุณนวัตจะเห็นรถเบนซ์รุ่นนั้นเต็มเมืองไปหมดมั้ยคะระบบในชีวิตคนเป็นอย่างนั้นก็คือว่าพอคือสมองของเราอะค่ะมันจะมีสิ่งที่บ่มเทรนตัวเราเองไว้เป็นธรรมชาติตั้งแต่ยุคหินเลยนะคะเป็นหลายหมื่นปีมาแล้วว่ามันจะเรียนรู้สิ่งที่เราคิดว่าสำคัญต่อชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตเรารอดคราวนี้ค่ะสมมติว่าเราบอกสมองว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเรา well-being ของเราอ่ะคือรถรุ่นนี้เราก็จะเห็นแต่สิ่งนั้นในยุคหินน่ะสมองเราถูกเทรนว่าให้เห็นไดโนเสาร์ช้างแมมมอสนะจะได้วิ่งหนีทันอ๋อวัตถุรอบข้างแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปถ้าเราเทรนสมองเทรนจิตใต้สำนึกเราว่าอะไรสำคัญเราจะเห็นสิ่งนั้นคราวนี้ถ้าคนนะคะเทรนสมองตัวเองให้เห็นแต่ความทุกข์หรือว่าเห็นแต่ว่าวันนี้ดาราใครจะได้กับใครใครจะเลิกกับใครที่บ้านเขาเรียกชอบยุ่งกับชาวบ้านเรื่องอะไรหรือว่าเรื่องซุบซิบล่าสุดเป็นอะไรค่ะก็ทำให้ชีวิตเขามีแต่ขยะครับผมคราวนี้ถ้าเราค่ะเทรนสมองตัวเองอ่ะให้สนใจแต่เรื่องที่ทำยังไงชีวิตเราจะงอกงามมีความสุขเราจะได้รับสิ่งที่เป็นความสุขนั้นเข้ามาเร็วขึ้นเหมือนที่ครูอ้อยอ่ะจ่ายหนี้หมด100 ล้านบาทไม่เป็นหนี้ใครเลยภายในเวลาน้อยกว่า2 ปีโอ้โห ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมยอมรับนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมคงจะเห็นด้วยว่าหลายๆอย่างมันเป็นตรรกะที่ชัดเจนดีถามจริงๆความรู้เหล่านี้ไปเอามาจากไหนครูอ้อยมีความเชื่อค่ะว่า
ในโลกนี้มีปาฏิหาริย์อยู่ตลอดเวลาครับแล้วคุณผู้ชมก็คงเคยรู้สึกเหมือนกันว่าหลายครั้งที่เราไม่ได้คิดบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเราก็ส่งความคิดดีๆความเข้าใจดีๆเข้ามาในชีวิตของเราครับหรือคุณณวัฒน์นั่งอยู่ตรงนี้ทำรายการที่ดังที่สุดหนึ่งรายการหนึ่งในประเทศไทยนะคุณณวัฒน์อาจจะแบบไม่ได้เคยคิดถึงมันมาก่อนแล้ววันหนึ่งปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นส่งสิ่งนี้มาให้กับเราครับตอนที่ใจของเราว่างๆสบายๆไม่ได้ตะกุยตะกายอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างครับท่าทีทางใจแบบเนี้ยครูอ้อยอยากชวนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของเราไม่ตะกุยตะกายอยากจะคิดได้ออกหรืออยากจะรู้ว่าเราจะรู้อ๋อแสดงว่าอะไรที่เราพยายามมากเกินไปเกินความจำเป็นบางทีมันก็จะเป็นกำแพง ให้เราไปไม่ถึงค่ะนะเอาอย่างนี้คุณณวัฒน์ตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นมีพิธีกรอาจจะหล่อคุณณวัฒน์เยอะมากโอ้มีทุกคนหล่อผมหมดนะ แต่เขาไม่ได้มานั่งตรงนี้เออสาธุอย่ามานะ ใช่ไหมคะบอกกับเพื่อนหน้าตาดีเสมอไม่ต้องมานะไม่ต้องผ่านมาสตูแต่คุณณวัฒน์นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าใจคุณณวัฒน์รู้สึกสบายจากวันนู้นมันรู้สึกเหมือนกับมันเป็นของเราอยู่แล้วเราไม่ได้ต้องตะกายเพื่อมันเหมือนสมมติว่าคุณผู้ฟังอาจจะชอบเล่นหวยใช่ไหมคะครับก็จะบอกให้ว่าทุกครั้งที่เราไปขุดต้นไม้ไปขอหวยต่างๆเราจะไม่ถูกหวยครับเพราะว่าเราไปด้วยใจที่อยากจะได้แล้วขาดแคลนครับคุณภาพของใจเป็นอย่างไรจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณฟังพูดง่ายๆโอ้ขอให้ได้เถอะงวดนี้เพราะตอนนี้นะค่ะรถก็ไม่มีเงินก็ไม่มีมันก็ท่องว่าไม่มีมันก็ท่องว่าไม่มีแทงเท่าไหร่ก็ไม่มีก็ไม่ถูกใช่ค่ะถูกควยกินตลอดเลยค่ะเจ้าพ่อแต่บางคนชิวไปกินก๋วยเตี๋ยวเหลือใบนึงเขาไม่อยากจะได้ช่วยคนตาบอดมาพอดีเขาให้มาก็ดันถูกถูกความรู้สึกภายในของเรากำหนดโลกภายนอกโลกภายนอกเป็นสิ่งสะท้อนโลกภายในครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกดีเหมือนวันนั้นใช่ไหมคะคุณฟ้าอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณณวัฒน์ก็พูดได้สิหล่อรวยดังซัพพอร์ตเยอะผิดหมดเลยที่พูดมา ทำรายการดังก็พูดได้ที่จะมีความสุขง่ายสมมติคนว่าคุณณวัฒน์สมมติคราวนี้เนี่ยครูอ้อยจะบอกว่าวันนั้นนะคะครูอ้อยไม่มีพวกไม่มีเงินเป็นหนี้ติดลบมากคุณผู้ฟังตอนเนี้ยเป็นหนี้อยู่ต่อ100ล้านตอนนั้นครับแต่คุณครูอ้อยนั่งอยู่ที่สนามหน้าบ้านกับน้องแล้วคุณแม่ทําแกงส้มอยู่ข้างในบ้านกับไข่เจียวหอมมาลมพัดถูกตัวครูอ้อยแล้วครูอ้อยรู้สึกมีความสุขมากเลยครับวินาทีนั้นน่ะครูอ้อยพูดกับน้องว่าเฮ้ยมีความสุขจังเลยน้องมาจับหัวไม่สบายหรือเปล่าจะบ้าเหรอผัวตายลูกกำพร้า เป็นหนี้อีก100ล้านแล้วจะมาบอกว่ามีความสุขได้ยังไงแต่คุณณวัฒน์คะพอเราใจเรารู้สึกมีความสุขอะค่ะเรารู้เลยว่าเราจัดการกับทุกอย่างได้เหมือนตอนที่ครูอ้อยเห็นว่าความปวดส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งอะใจกับปวดแล้วความปวดมันดับลงไปปุ๊บอะครูอ้อยรู้เลยว่าเฮ้ยตอนแรกยังไม่ดับใช่ไหมครูอ้อยรู้สึกว่าพอปวดกับใจแยกกันอะเรารู้เลยว่าปวดส่วนปวดใจส่วนใจถ้าอย่างนั้นอะหนี้ส่วนหนี้ชีวิตเราก็ส่วนชีวิตเราอยากอยู่ๆไปเรื่องของมันพอทันทีที่เราทำใจสบายกับมันคุณผู้ฟังจำตรงนี้นะคะสำคัญมากถ้าคุณผู้ฟังทำใจสบายกับปัญหาได้ปัญหามันจะดับลงไปความปวดของครูอ้อยตอนนั้นที่แทบเด็ดชีวิตอะค่ะมันดับลงไปเช่นเดียวกันไม่ใช่เราดับนะมันดับ มันหายไปความรู้สึกหายไปความรู้สึกปวดหายไปค่ะควินาทีนั้นครูอ้อยรู้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังดิ้นรนอยากให้ปัญหามันจบมันหายไปมันจะไม่มีวันหายไปแต่ทันทีที่ใจของเราอะค่ะหยุดดิ้นรนที่จะให้ปัญหาหายมันจะหายไปตอนนั้นครูอ้อยรู้เลยฉันจ่ายนี้ได้สบายมากแน่นอนคือมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นมามันไม่ใช่ในระดับมั่นใจด้วยค่ะมันในระดับที่รู้อย่างชัดแจ้งคุณผู้ฟังคุณณวัฒน์เลยเคยไหมคะตอนเราดิ้นรนว่าเฮ้ยอยากจัดการเรื่องนี้ให้มันสำเร็จเราอยากให้มันผ่านไปเร็วๆเรื่องแฟนเรื่องเงินเรื่องปัญหาในหน้าที่การงานตอนที่เราอ่ะยังทนไม่ได้เลยให้มันอยู่ในชีวิตมันจะอยู่สมมติว่าแฟนของคุณผู้ฟังมีกิ๊กครับแล้วคุณผู้ฟังจะเป็นจะตายบ้าคลั่งที่จะให้กิ๊กหายไปครับจากเขามี1กิกนะเขาจะเพิ่มเป็น8กิก16กิกเรากับ iPod เลยอ๋อเดี๋ยวนี้มี64กิกแล้ว64กิกหนักเขาอีกหรือ iPod 128กิกล่าสุดแสดงว่าเหมือนครูอ้อยกำลังจะบอกว่ายิ่งคิดยิ่งต่อต้านยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มพลังเพราะว่าอะไรก็ตามค่ะที่เราใส่พลังงานให้สิ่งไหนสิ่งนั้นจะเพิ่มมากขึ้นสมมุติว่าเราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งแล้วเราเกลียดเขามากๆเลยเราใส่พลังว่าฉันเกลียดแกเกลียดแกเขาจะเจริญรุ่งเรืองคุณณวัฒน์เคยเจอไหมเดี๋ยวต้องกลับไปถามคำถามเดิมที่ถามมาทั้งหมดมีตำราในการสอนแบบนี้ในต่างประเทศไหมครับถ้าในเรื่องของหลักการคิดไม่มีหรอกไม่มีเวลาที่เราใจสงบมันก็เข้ามาเองนะคุณณวัฒน์นะฮะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยส่วนมากแล้วทุกครั้งครูอ้อยก็จะมุ่งเข้าสู่เป้าหมายในชีวิตหรือเข็มทิศที่สามารถจะพาชีวิตไปในสิ่งที่ดีที่สุดและสูงที่สุดได้
อยากจะถามว่าลักษณะคนแบบไหนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่เราสามารถเจอตามท้องถนนได้เรามองปั๊บคนนี้ไม่มีแน่นอนสามารถไอดีนติฟายแจกแจงได้คนนี้ไม่มีแน่นอนมีวิธีการสังเกตไหมเนื่องจากว่าโลกมันมีความเจริญขึ้นใช่ไหมคะครับแต่เราอ่ะจะพบกับภาวะที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเรารักอะไรเราทำอะไรเก่งเราอยากทำอะไรจริงๆในชีวิตแล้วคุณนวัตเห็นไหมคะว่าคนจะไปทำงานด้วยความรู้สึกที่ว่าก็ทำไปวันๆอ่ะเพราะว่าเป็นหนี้เยอะถ้าออกจากงานนี้เงินเดือนก็ขึ้นไปเยอะแล้วเดี๋ยวไปงานใหม่มันจะไม่ได้แล้วทำงานไปอย่างคิดว่าเบื่องานจังเลยว่างจากงานก็คือเล่น Facebook เล่น Instagram ไปเรื่อยๆแล้วพอไปอยู่กับคนที่ตัวเองรักอ่ะก็เข้าไม่ถึงรักเขาแต่พอเจอกับเขาได้แป๊บเดียวอ่ะก็กินหัวเขาละ5นาทีก็โมโหพ่อแม่มีคนเยอะมากเลยที่ไม่สามารถกอดพ่อแม่ได้แล้วพอสมมติว่ากลับบ้านไปหาพ่อแม่ที่ต่างจังหวัด5นาทีก็เริ่มทะเลาะกันละบอกว่ารักแล้วพอโกรธพ่อแม่ก็มารู้สึกผิดกับตัวเองซึ่งครูอ้อยอะอยากจะบอกว่าอย่าทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราทำแบบนั้นนะคะเราจะไปเสพติดสิ่งที่มันเป็นโทษกับตัวของเราครูอ้อยยกตัวอย่างวันนี้มีมาด้วย อย่างน้องกวางอะคุณผู้หญิงน้องกวางโดนไปเต็มน้องกวางเนี่ยนั่งอยู่เมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยน้องกวางอะกินเหล้าวันละ2กลมใช่ไหมคะแล้วก็ตีไก่แทงหวยเล่นทุกอย่างที่พนันได้กินเหล้าแล้วก็ได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทใช่ไหมคะน้องกวางได้เงินเดือนหมื่นกว่าเอาโชว์ตัวเขาจนวันหนึ่งอาหารน้องกวางอ่ะเหลือเงินติดตัว 7,000 บาทก็หาวิธีที่มาเจอครูอ้อยครับพอมาเจอครูอ้อยเสร็จอาหารน้องกวางอ่ะทำเงินนะคะได้ขายสบู่ออนไลน์อะค่ะครับไปได้250ล้านบาทในปีแรกโอ้สวัสดีครับคุณกวางเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนได้ต้องเรียกว่าคุณกวางผู้มั่งคั่งนะใช่สักวันแรกที่เขาโทรมาสมัครเรียนใช่ไหมคะก็มีออเดอร์มาสั่งของเขา 250,000 บาทครับเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่เขาเคยมี3เดือนแรกเขามีเงินเก็บล้านหนึ่งแล้วก็9เดือนแรกเขามีเงินเก็บทั้งหมดรวมทรัพย์สินตึกใหม่ที่ผลโยธินจากห้องเช่าเล็กๆเลยนะคะรู้9เดือนแรกเขามีตึกผลโยธินรวมรถรวมบ้านรวมเงินฝาก30ล้านบาทครับเคล็ดลับคืออะไรรู้ไหมคะครับน้องกวางอ่ะทันทีเลยเนี่ยค่อยบอกเลยว่าถ้าคุณตัดสินใจสำเร็จ1คนนะคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนเยอะมากน้องกวางอ่ะพอทันทีที่เขารู้เลยว่าเฮ้ยชีวิตแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่อ่ะค่ะหลักการที่ครูอ้อยให้คือกลับไปรักพ่อแม่ตัวเองกวางอ่ะค่ะกลับไปแล้วก็ซื้อแอร์ให้แม่ครับแล้วก็ไปกอดแม่แม่บอกว่าไม่ยอมเปิดแอร์เพราะว่าไม่ไว้ใจว่ามันจะเอาอะไรอีกกะว่าเอาแอร์มาตกเหยื่อเอาแอร์มาตกเหยื่อเอาปลาเล็กตกปลาใหญ่แล้วซื้ออะไรให้อีกด้วยนะกอดแอร์มีไหมคะเครื่องซักผ้าให้แม่ซื้อแอร์ซื้อทีวีติดจานดาวเทียมใหม่ให้แม่ติดดาวเทียมนี่คือความเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะแล้วแม่ไม่ยอมใช้นะคะคิดว่าลูกจะมาหลอกเอาเงินอะไรอีกแต่หัวใจสำคัญนะคะก็คือว่ากวางอ่ะเริ่มหันมาเชื่อว่าเฮ้ยเลิกแทงหวยเถอะความสามารถที่ดีสุดอ่ะอยู่ในตัวฉันครับแล้วถ้าฉันรักพ่อแม่แล้วฉันเอาสิ่งที่ดีสุดในตัวฉันออกมาอะไรก็ทำได้คุณวัดคิดดูสิว่าถ้าวันนี้คนไทยทุกคนนะจากที่เรามีเงินเก็บ 7,000 บาทเขาเป็นเด็กบ้านนอกนะพ่อแม่เป็นชาวสวนอยู่ต่างจังหวัดเลยไม่มีเส้นสายไม่มีคอนเน็กชันเลยถ้าเขาทำจาก 7,000 บาทจนมีตึกเนี่ยตอนนี้คือมีเงินเก็บเยอะมากขายยอดขายปีละ250ล้านบาทเดี๋ยวเพิ่งกลับนะครับประเทศไทยเปลี่ยนแล้วได้ไงฮะเดี๋ยวเพิ่งกลับเดี๋ยวติดต่อกันหน่อยถามจริงมันอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่เราเห็นข้อสังเกตแต่ถ้าถามถึงข้อสังเกตโดยรวมถ้าเราไปเจอคนแบบใดที่คิดว่ายังไม่เห็นเป้าหมายในชีวิตลักษณะมันจะพอมีบอกไหมอย่างเช่นไม่กตัญญูเกเรติดอบายมุขอย่างนี้พอจะบอกได้ไหมก็พอจะบอกได้ค่ะก็คือว่าเขาจะเสพติดสิ่งนอกตัวเรียกว่าเป็น excessive behavior ค่ะคือเป็นพฤติกรรมที่เสพติดมากเกินไปคนชอบเที่ยวเสพติดโซเชียลชอบกินเหล้าชอบไปเที่ยวติดหวยติดหนังมากเกินไปคือหมวดพวกนี้นี่หมวดพวกนี้คือคนที่ยังไม่เห็นจุดหมายชัดเจนเงื่อนไขนะคะคือการทำหน้ากันไม่ทำหน้าที่ของตัวเองจริงๆแล้วอะค่ะวิธีการสังเกตง่ายก็คือว่าเกิดเรื่องอะไรแล้วเขาท้อง่ายแต่ถ้าคนที่มีหลักในชีวิตอะเกิดอะไรปุ๊บเขารู้ว่าเขาจะเดินไปที่ไหนตาเขาอะจะมองอยู่ที่เป้าหมายแล้วเขาก็จะจัดอันนี้มันเป็นแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วเราอะมุ่งไปสู่เป้าหมายได้คุณวัตรู้ไหมคะสิ่งสำคัญเลยที่มนุษย์อะคนที่สำเร็จกับไม่สำเร็จอะแบบที่คุณวัตถามอะมีเป้าหมายกับไม่มีเป้าหมายอะมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมคะคนที่มีเป้าหมายอะค่ะ
ขาจะสามารถมองทะลุสถานการณ์เฉพาะหน้าได้สมมติแบบเนี้ยแบบที่ร้อยเจอผัวตาย เป็นหนี้ลูกกำพร้าน้องกวางก็คือกินเหล้าไม่มีเงินไม่มีอะไรทำครับหรือหลายคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะเราอ่ะจะสามารถมองทะลุสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าที่มันไม่เป็นใจอ่ะครับแล้วเห็นว่าสิ่งที่ดีกว่ากำลังจะเกิดขึ้นได้ครับอันเนี้ยถ้าสับคนทั่วไปอาจจะบอกว่าเพ้อซึ่งครูอ้อยจะขอตอบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะความเพ้อต่างกับคนที่รู้อย่างแท้จริงถึงเป้าหมายยังไงรู้ไหมคะครับเพราะว่าในอดีตอ่ะถ้าเราอ่ะไม่สามารถมองทะลุสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะมันจะไม่มีเครื่องบินประดิษฐ์ขึ้นมันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตประดิษฐ์ขึ้นเพราะในวันนั้นมันไม่เคยมีกำลังจะบอกว่าอดีตเหมือนกับเป็นการบอกว่าอนาคตมันใช่แล้วใช่คือในอดีตอะค่ะคนที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ครับเขาจะต้องมองก้าวข้ามสถานการณ์ที่มันไม่เป็นใจทั้งหมดเลยอาจจะไม่จริงอาจจะไม่จริงคุณนวัตวันนี้คุณนวัตบอกว่าคุณนวัตมีชีวิตอยู่เมื่อ200ปีที่แล้วก่อนพี่น้องตระกูลไร้แล้วคุณนวัตบอกว่าฉันจะเอาคนขึ้นไปเหาะบนท้องฟ้าทีละ300คนโอ้โหมันก็ขำช่วงนั้นขำไหมขำเออไปได้ไงอะเออไปได้ไงจะบ้าเหรอใช่ไหมคะหรือHoward Schultz ที่เป็นเจ้าของ Starbucks ที่เขาบอกว่าฉันน่าจะให้คนมานั่งแช่ในบาร์กาแฟแล้วแทนที่จะซื้อกาแฟแก้วละ15บาทเปลี่ยนไปซื้อกาแฟแก้วละ200ขำไหมคุณนวัตก็ตอนแรกก็น่าขำคนก็ขำเขากันหมดเลยใช่ไหมครับแล้วมันก็เกิดขึ้นหรืออย่าง Mark Zuckerberg เจ้าของ Facebook ที่เขาบอกว่าฉันจะทำให้คนทั้งโลกเชื่อมโยงกันมีขำเหมือนกันค่ะคแปลว่าวันนี้ค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะกำลังเกิดสถานการณ์บางอย่างซึ่งแบบอาจจะเป็นหนี้ตกงานคนไม่รักถูกแทงข้างหลังคนนินทา คนรักเบื่อเราหรือเราเบื่อผัว เป็นต้นสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจทั้งหมดต่างๆเหล่านั้นอ่ะคุณผู้ฟังต้องใช้ความสามารถเดียวแบบที่คุณนวัตพูดเลยคือเห็นเป้าหมายคือมองทะลุมันไปได้ว่าอยู่ต้องการไปที่ไหนล่ะครับซึ่งปัญหาต่างๆมันเยอะมากในสังคมใช่ค่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุยกันแบบนี้ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะแบบตรงปัญหาของเขาบ้างไม่ตรงบ้างถ้าอยากจะถือโอกาสนี้ในฐานะที่ครูอ้อยมาถ้าแบ่งปัญหาที่กำลังคุกรุ่นอยู่ในอาชีวสังคมไทยแล้วกันนะถ้าแบ่งปัญหาของครอบครัวนี่ปัญหาอะไรเยอะที่สุดเอาทีละเรื่องเอาเรื่องเงินก่อนไหมคะเอาเรื่องแล้วแต่ครูอ้อยสมมติตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเจอเพื่อนๆหรือตัวของเราเองที่แบบชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าฉันไม่ได้อยากรวยหรอกชีวิตฉันพอเพียงแต่ทำไมบัตรเครดิตเต็มละจ๊ะ แล้วก็จ่ายขั้นต่ำอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นชีวิตพอเพียงแบบปากว่าตาขยิบที่บอกว่าเราไม่ได้อยากแต่ในใจลึกๆอ่ะอิจฉาคนอื่นเวลาที่เขาทำสำเร็จครับเพราะฉะนั้นครูอ้อยอยากชวนคุณผู้ฟังว่าเราอ่ะจะต้องหยุดหลอกตัวเองสมมติวันเนี้ยช่างเสียงตากล้องของเราใช่ไหมคะเราอาจจะบอกได้เลยว่าเฮ้ยเราลองคิดภาพว่าเราเป็นเจ้าของสตูดิโอเองก็ได้นะถ้าเราอ่ะไม่เคยคิดเราก็จะไม่รันได้ป่ะเดี๋ยวปล่อยให้เขาทำงานให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเขาไปกันหมดคิดต่อฮะคุณพี่ตากล้องเชิญนะครูอ้อยเชิญฮะคุณนวัตเขาจะบอกวันนี้ถ่ายออกมาครูอ้อยจะสวยกว่าคุณนวัตทำไมล่ะครับเพราะเขาจัดไฟให้ครูอ้อยเต็มเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าทันทีอ่ะถ้าสมมติเราอะค่ะไปท่องสะกดจิตตัวเองไว้ใช่ไหมคะว่าคนอย่างเราอ่ะไม่ได้หรอกเราไม่มีวันที่จะมีหรอกเราก็จะไม่มีจริงๆเพราะเราไม่เคยเห็นภาพว่าเรามีหลายคนก็อาจจะคิดค้านว่าก็นี่ไงครูไปถูหวยทุกวันเลยไปถูต้นไม้ว่าให้มันออกสักทีไอ้ลูกช้างรวยเทิดรวยเทิดอ่ะตรงนี้ครูก็ต้องย้ำอีกว่าฐานของใจเป็นยังไงถ้าฐานของใจเรารู้สึกว่าเราขอด้วยความรู้สึกว่าเราทำไม่ได้หรอกเราก็จะไม่ได้เทคนิคของมันเนี่ยเราพูดเทคนิคนะคะก็คือว่าเราอ่ะไม่ใช่แค่ว่ารู้สึกว่าเราจะมีอันนี้อย่างเดียวเราอ่ะจะต้องเคลื่อนไปรู้สึกว่าเรามีมันอยู่แล้วครับมันเป็นของเราอยู่แล้ววิธีนี้ทำไงรู้ไหมคะทำไงครับพระพุทธเจ้าสอนไว้ 2,600 กว่าปีที่แล้วว่าให้ทานเพราะว่าเวลาที่เราบริจาคหรือทำบางอย่างที่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะเราจะรู้สึกรวยมากแล้วมันจะเป็นความรู้สึกรวยมากแบบที่ไม่ต้องหลอกตัวเองพูดง่ายเป็นผู้ให้บ้างเป็นผู้ให้คนอื่นใช่ค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาในสังคมคือปัญหาถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วกันเรื่องเศรษฐกิจใช่ค่ะว่าคนแต่หัวก้อยกำลังบอกว่าหัวใจคือเพราะคุณไม่เคยเชื่อว่าคุณรวยได้นั่นก็คือประการด่านแรกที่ทำให้คุณติดหรือไม่ติดถ้าคุณไม่เคยเชื่อว่าคุณรวยได้คุณจะบ้าคลั่งใช้เงินเออ
จ๊งแน่นอนฮะใช่ค่ะอย่างนี้ยิ่งติดลบไปกันใหญ่แปลกไหมแปลกเราก็จะคิดว่าเฮ้ยบ้าเหรอครูอ้อยถ้าเราไม่เชื่อว่าเรารวยได้เราก็น่าจะประหยัดใช่ไหมคะคุณณวัฒน์เคยเห็นไหมไม่ประหยัดหรอกถังแตกนะฮะใช่บางคนมีหมื่นหนึ่งใช้ไปหมื่นสองล่วงหน้าแล้วใช่ค่ะแต่ในขณะที่คนอ่ะที่รู้สึกว่าก็มีคือมีเงินเยอะพอมากๆสบายสบายใจรู้สึกพอเพียงแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้ทานครับทำประโยชน์ค่ะใจมันจะเต็มมากแล้วใช้ตังค์น้อยมากครับเพราะฉะนั้นวิธีแรกในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะตัวคือการรู้จักให้คนอื่นบ้างให้คนอื่นบ้างนี่คือวิธีแรกๆใช่แล้วมันยังมีอีกหลายอย่างเช่นบางคนทำมาหากินมุมานะแล้วพยายามแล้วประหยัดก็แล้วให้ก็แล้วแต่ยังไม่ดีขึ้น okay. คนเหล่านี้จะไปทางไหนดีครับครูอ้อยถ้าคุณณวัฒน์ถามอย่างนี้นะคะวิธีที่จะเปลี่ยน ชีวิตเลยอ่ะคือหนึ่งเลยเขาต้องเปลี่ยนความเชื่อส่วนลึกก่อนเวลาที่เกิดปัญหาเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนชีวิตนะคะหนึ่งคือเปลี่ยนความเชื่อสองเปลี่ยนกลยุทธ์สามเปลี่ยนท่าทีทางกายทางใจครับทวนนะคะถ้าทำดีคิดว่าทำดีทุกอย่างแล้วแล้วยังจนอยู่ไปไม่ได้แต่ว่าหนึ่งความเชื่อของเราอ่ะผิดเช่นเชื่อว่าเราคงไม่รวยเราทำไม่ได้หรอกเราไม่เก่งเราไม่ดีครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเชื่อว่าพ่อแม่ไม่รักเราครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่เชื่อว่าเราเป็นที่รักอย่างลึกซึ้งเราจะไม่สามารถรวยได้วิธีการวิธีการสำคัญวิธีการค่ะคุณณวัฒน์ครูอ้อยอัพโหลดข้อความทั้งหมดของครูอ้อยเอาไว้ใน YouTube เลยถึงไม่มาเจอครูอ้อยนะคะนอนเปิดฟังบ่มตัวเองไปเลยคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะอาจจะเคยมีช่วงที่พ่อแม่เราอ่ะพาเราไปฝากเลี้ยงไว้บ้านญาติบ้านคนอื่นที่มันไม่ได้มีพ่อแม่เราอยู่ที่นั่นแล้วจำได้ไหมคะที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ์มีเสียงในบ้านนั้นเราอยากกินของเขาเราไม่กล้าบอกแล้วเราก็ต้องกดตัวเองบีบเข้ามาบีบเข้ามาอย่างเงี้ยความรู้สึกของเด็กคนนั้นนะคะมันยังคงอยู่แม้ว่าวันนี้เราจะอยู่ในบ้านของตัวเราเองแล้วเราโตแล้วอะความรู้สึกเนี้ยมันทำให้เวลาที่คนมาทำร้ายเราแล้วเราเจ็บเราไม่กล้าพูดเวลาที่คนมาเอาเปรียบเรามาโกงเงินเราหรือมาทำบางอย่างที่ไม่ดีกับเราอะเราไม่กล้าพูดมันออกไปถ้าวันนี้หลายอย่างที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยรู้สึกว่าทำไมวันนั้นพ่อกับแม่ถึงทิ้งลูกทำไมถึงไม่เอาลูกไว้แนบกับอกไม่อย่างนั้นลูกก็จะไม่เจอขั้นตอนแบบนี้หรือโกรธเขาว่าเขาหนีหน้าหายไปนานเขาเกิดเราแล้วเขาไม่รับผิดชอบครูอยากให้เราอะค่ะนึกได้ว่ามันเคยมีช่วงจังหวะครั้งหนึ่งในชีวิตเราอะที่เขาเคยเสียสละยกตัวอย่างอะค่ะมีน้องคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ครูอ้อยเขาบอกว่าวันนั้นนะคะเขาไปเห็นคือพ่อหนีหายไปนานมากแล้ววันนึงอะเขากลับมาเจอพ่ออีกหลังจากที่เขาเด็กเขาไม่เจอพ่อทิ้งไปใช่ไหมคะพอเขาเติบโตขึ้นอ่ะวันที่อาม่าเสียคุณพ่อกลับมาแล้วกลับมาในสภาพที่ไม่ใช่ผู้ชายที่หล่อแก่แล้วอ่ะฟันหล่อแล้วก็ดูแบบเป็นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใจของลูกเคยไหมคะที่เราจะนึกดูถูกพ่อแม่เราว่าทำไมแต่งตัวไม่สวยทำไมดูไม่เท่เลยใจของผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนั้นของวันนั้นนะคะก็รู้สึกดูถูกว่าทำไมพ่อดูไม่หล่อเลยฟันก็หล่อหมดเลยเขาอะค่ะมานอนฟังครูอ้อยค่ะขณะที่นอนลงไปอะเขาย้อนกลับไปเห็นว่าตอนที่เขาเป็นเด็กอะเขาเคยอยากกินหอยทอดมากแล้วพ่อขับมอไซค์พาไปซื้อหอยทอดจนกระทั่งมอไซค์ล้มพ่อเลือดไหลฟันหักหมดเลยแต่อุ้มลูกขึ้นมอไซค์มาส่งที่บ้านแล้วขับมอไซค์ออกไปใหม่ทั้งที่เลือดไหลอยู่อะเพื่อไปซื้อหอยทอดกลับมาให้ลูกครับแค่เพียงเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงคนนั้นนะคะจำได้ว่าเรื่องหอยทอดวันนั้นที่พ่อของเขาอะรักเขาในระดับที่ยอมเสียชีวิตเพื่อลูกได้ทั้งที่ตัวเองเลือดไหลอยู่อะก็ยอมเสียสละที่จะออกไปเอาของที่ลูกชอบพ่อของแม่ของเราทุกคนนะคะเคยทำบางอย่างที่ยอมแม้กระทั่งสละชีวิตของเขาอะเพื่อให้เราอะรอดถ้าเราทุกคนจำเรื่องนี้ได้อะเราจะผ่านทุกสถานการณ์ไปได้แต่ถ้าเราอะค่ะคิดได้แต่ระดับสมองว่าเรารักเขาเขารักเราดีกับเราอะเราจะไม่มีวันเลยที่จะประสบความสำเร็จอย่างลึกซึ้งในชีวิตสิ่งที่ครูอ้อยอยากชวนทุกท่านนะคะที่นั่งดูอยู่ในวันนี้ลองนึกถึงว่าใครเคยเอาก๋วยเตี๋ยวกลับมาฝากเราตอนค่ำใครเคยหิ้วของชอบมาให้เราของชอบที่รักเขาอะจำได้ด้วยซ้ำว่าเราชอบอะไรเราชอบกินอะไรแต่เราวันนี้ยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าพ่อแม่เราชอบกินอะไรแต่มีใครบางคนจำได้นะคะนี่คือเหมือนกับเป็นวิธีแรกใช่ทันทีอะค่ะที่คนคนหนึ่งจำได้คุณวัฒน์ความปาฏิหาริย์ของโลกอะอยู่ในสิ่งที่ธรรมดาที่สุดทันทีที่ใครบางคนฟังอันนี้แล้วเขาจำได้ครูอ้อยรับประกันเลยว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นทุกด้านนั่นก็คือคนที่อาจจะไม่ได้คิดมานานหรือคิดแค่อยู่ด้านนอกแต่ถ้าฟังวันนี้ผ่านไปแล้วคิดได้ลึกซึ้งคิดอย่างลึกซึ้งก็อาจจะมีชีวิตที่กลับมาได้เพราะอะไรรู้ไหมคะครับ
เหตุผลที่เขาว่าจะมีชีวิตดีขึ้นเพราะว่าเขาจะใช้ชีวิตแบบคนที่เป็นที่รักครับเวลาที่เราอะค่ะไม่รู้สึกแค่ในระดับสมองก็พ่อแม่ก็ต้องรักลูกอยู่แล้วเราก็รักพ่อแม่มันไม่พออีกแบบนึงต้องขอโทษกูว่าอีกแบบนึงเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะนั่งดูทีวีแล้วเถียงอยู่ไอ้แบบนี้คือแบบประมาณ 90-95% ค่ะยังมีเปอร์เซ็นต์น้อยๆที่แบบบางที คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้มีเหตุผลหรือไม่เคยได้แสดงอะไรที่ทำให้พวกเขาได้รู้สึกหรือจำไว้ได้เลยอย่างนี้จะทำยังไงดีครับลองคิดดูสิคะว่าตอนที่พ่อกับแม่เขายังเด็กเขาเจออะไรมาบ้างเขาไม่ได้รับความรักนะคะอากงอาม่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะต้องไม่เคยกอดเขาเขาไม่เคยมีใครบอกรักเขาครับเขาไม่เคยได้รับการดูแลแล้วที่สำคัญเขาก็เคยถูกทิ้งเหมือนกันทุกอย่างที่พ่อแม่ทำกับเราอะค่ะเขาเคยถูกทำแบบนั้นในระดับที่เข้มข้นกว่าที่เขาทำกับเราซะด้วยซ้ำให้เราลองนึกถึงว่าเด็กผู้ชายตอนที่พ่อเป็นนะคะ เขาไม่เคยได้รับการยอมรับแล้วเขาต้องเติบโตมาด้วยความคิดว่าอยากได้รับการยอมรับสักครั้งหนึ่งแล้วยิ่งเขารู้ด้วยว่าเราอะดูถูกเขาคนจำนวนมากเลยค่ะโดยไม่รู้ตัวแอบดูหมิ่นว่าพ่อไม่เก่งพ่อทำอะไรก็ไม่สำเร็จหลักการของเข็มทิศชีวิตก็คือว่าถ้าอะไรก็ตามที่เรายังแอบดูหมิ่นลึกๆในใจต่อพ่อแม่ของเราเราจะดึงดูดคนแบบนั้นอะเข้ามาในชีวิตเราซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าไม่ดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาเราก็เป็นคนแบบนั้นไปเลยคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยชีวิตฉันไม่มีอะไรดีๆเลยอะฉันจะรู้สึกมีความสุขได้ยังไงคุณผู้ชมอ่ะจะต้องหาสิ่งดีๆสักอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่มีดีในชีวิตแล้วมันจะทำให้ทุกด้านในชีวิตของคุณผู้ชมอะค่ะงอกงามขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นการที่คนคนนึงจะเลือกเป็นคนที่ดีได้มันต้องมีเหตุผลนะแล้วมันไม่ใช่เป็นด้านเหตุผลมันเป็นด้านของความรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักเสมอเราอะอย่าไปคิดว่าเราจะรอวันที่มีความสุขที่สุดอะค่ะความสุขในชีวิตอะมันมีทีๆมีตลอดเวลา